อย่างที่บอกไปที่คลิปที่แล้วนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเยอะก็เลยมีของออนไลน์มาส่งหน่อยแต่ว่าโอมาก็ไม่ได้น้อยนะครับกล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4วันนี้มาแกะให้ดู4กล่องนะครับสิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้คือรถ Moon Eyes ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับMoon Eyes นะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งของอุปกรณ์แต่งรถนะครับเมื่อก่อน Moon Eyes เริ่มต้นอยู่ในอเมริกาครับที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปโด่งดังที่ญี่ปุ่นรถ Hot Wheels ก็เอาสัญลักษณ์ของ Moon Eyes แล้วก็สีเหลืองนะครับที่เป็นสีประจำของ Moon Eyes เนี่ยเอามาแต่งรถหลายๆคันนะครับหลายคันออกมาจัดว่าสวยทีแล้วผมก็อยากเก็บมากเลยนะครับแต่พอซื้อที่ร้านไม่ได้เนี่ยไปซื้อที่อื่นราคาก็พุ่งนะครับพอไปเจอ eBay เนี่ยราคาไม่แรงมากผมก็เลยจัดมาเลยครับมาเปิดดูก่อนครับคันที่1โอ้แพ็คออกมาอย่างดีเลยครับสีเหลืองๆกับตา Moon Eyes นะครับน่าจะพอดูกันออกแล้วคู่นี้คือ Volkswagen Drag Bus ครับมากับชุด Hot Wheels Boulevard นะครับหมายเลข25ราคาปกติขายที่อเมริกาประมาณ5เหรียญแต่ว่าผมไปเจอที่ Frank & Son อย่างเงี้ยเขาขายคันละ30เหรียญครับผมก็เลยไปบิดสู้ใน eBay นะครับแล้วก็โชคดีมากเลยฮะได้มา2คันรวมกัน18เหรียญนะครับรวมค่าส่ง10เหรียญก็เป็น28เหรียญนะครับก็ยังถูกกว่าคันหนึ่งที่ Frank & Son ครับที่ขายอยู่30เหรียญกล่องที่2ครับกล่องเนี้ยเห็นแล้วแบบโอ้โหยับเลยบี้มาเลยครับผมก็แกะครับแม่แพ็คออกมาก็เกือบจะดีมั้งฮะรู้สึกว่ามันหลวมๆหน่อยนะครับคันนี้ก็เป็นรถไลน์มูนไอซ์อีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ารถกันคันนี้ก็คือคูคอมบีนะครับรถสไตล์เล่นเซิร์ฟนะครับมากับชุด Hot Wheels Boulevard เช่นเดียวกันหมายเลข17ครับแต่ว่าคันนี้แม่ดูดีก็จริงแต่มันมีปัญหาครับว่าถ้าเราอยากเก็บในแพ็คเนี่ยแพ็คมันแตกครับสงสัยเนื่องจากมันโดนบี้มาตอนตรงกล่องไปฟนีเมื่อกี้นี้นะฮะแตกเยินเลยครับแล้วก็ขอบแพ็คยับด้วยนะฮะแต่ขอบแพ็คยับเนี่ยเขาลงรูปไปแล้วก็ว่าเออขอบแพ็คยับก็ยังโอเคแต่เจอแพ็คแตกนี่ค่อนข้างอึ้งอยู่เหมือนกันคันนี้นะครับเขาเปิดขาย14เหรียญแต่ผมไปต่อเขามาเขาบอกว่าสามารถให้ออฟเฟอร์ได้ผมก็เลยไปเสนอว่า10เหรียญ50ได้ไหมเขาก็ให้ผมนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ได้มาไม่แพงนะครับได้มา10เหรียญ50บวกค่าส่ง5เหรียญนะครับก็ราวๆเกือบ500บาทนะครับในไทยคันนี้ก็ขายกันประมาณ500 550บาทประมาณนี้ก็สูสีกันกล่องต่อไปกล่องนี้ไม่ยับนะครับแต่ว่าดูว่าแพ็คมายังไงคือ eBay เนี่ยแพ็คตามใจนะครับโอ้มาดูครับกระดาษห่อแหมแต่ก็ดีครับมาถึงยังไม่ยับนะครับแล้วก็คันเมื่อกี้แพ็คแตกผมอยากเก็บในแพ็คก็เลยแบบโอ้ยแพ็คแตกอะแย่ก็เลยสั่งมาอีกคันหนึ่งเบิ้ลนะครับแต่มาคนละเจ้าอันนี้ไม่ได้ห่อบับเบิ้ลนะครับห่อกระดาษมาแต่โชคดีมากไม่ยับไม่แตกนะครับอันนี้ได้มาจากการบิดเหมือนกันฮะได้ราคาเท่ากันเลยคือ10เหรียญ50นะครับบวกค่าส่งอีก5เหรียญกว่าๆแต่โชคดีมีคนบิดแค่2คนนะครับคือผมกับอีกคนนึงแล้วผมก็บิดได้นะครับก็เลยได้มาราคาไม่แรงมากประมาณ10เหรียญ50นะฮะบวกค่าส่งก็ใกล้ๆ500บาทเช่นเดียวกันกล่องสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยแล้วออกมาเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์กันนิดหน่อยด้วยนะครับนี่รอแกะเอฟเฟคก่อนนะฮะมาแล้วครับโอ้โหพอร์เช่2คันนะครับสไตล์รถแข่งแล้วก็มาครับดัตสันแพ็คคู่ครับผมโอ้ได้มาแล้วครับนี่นะครับ Hot Wheels Car Culture นะครับแพ็คคู่ดัตสันนะครับ510 2คันสีน้ำเงินกับสีแดงแล้วก็ Porsche นะครับสไตล์รถแข่ง2คันนะครับ962แล้วก็ไหนว่าจะเป็นคลิป Moon Eye ครับคืออย่างนี้ครับ Moon Eye ได้มาก่อนแล้วได้มาเป็นแพ็คคู่นะครับคราวนี้ก็เลยต้องจัดมาให้ครบชุดนะฮะก็เลยซื้อดัตสัน510มานะครับ Porsche 962มาแล้วเอามาเข้าชุดกับ Volkswagen T1 Bus นะครับแล้วก็ Volkswagen Beetle ที่เป็นลาย Moon Eyes นะฮะก
ครบแล้วครับ3ชุดยอดเยี่ยมนะครับผมยังประทับใจเลยที่ตัดสินใจซื้อมานะครับถึงแม้ราคาจะแรงอยู่เหมือนกันคือแพ็คคู่เนี่ยเขาขายปกติขาย12เหรียญนะครับแต่ว่าใน eBay เนี่ยต่ำสุดเนี่ยผมจัดมาเลยคู่เนี่ยต่ำสุดแล้วดัตสัน510ขาย29เหรียญ Porsche 962ขาย21เหรียญนะครับไม่รวมค่าส่งบวกค่าส่งอีกอย่างละ5เหรียญรวมเซตหมดเนี่ยคู่นี้ผมได้มาในราคา60เหรียญนะครับ60เหรียญเนี่ยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท 2,000 บาทได้รถคาร์เคาน์เจอร์ล้อยางทั้งหมด4คันนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่าแต่ว่าชุดใหม่อย่าเพิ่งออกแล้วกันนะฮะรอเก็บเงินก่อนถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Subscribe ช่องซุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับถ้าอยากดูอะไรนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ